tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำNPC ของเควสเลเวล100กับ110กันนะครับผมถามว่าทำไมต้องมาแนะนำนะครับในเมื่อเควสป้ายอีเดนมันก็อยู่ข้างในนั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่มันมีโบนัสอยู่นิดนึงครับผมสำหรับการทำเควสครั้งแรกกับ NPC นะครับมันจะได้ EXP คูณ2นะครับผมคือคูณ2เลยนะครับแต่ในครั้งแรกเท่านั้นนะซึ่งสำหรับคนที่ทำเควสป้ายไปนะผมไม่เป็นไรครับผมรอวันใหม่นะครับเดี๋ยวมารีเซ็ตกลับมาปุ๊บอีกวันนึงเราก็สามารถไปรับเควสป้ายกับ NPC ได้ตามปกตินะฮะซึ่งมันแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะบอกไว้ก่อนนะครับที่จะคูณ2ครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่กันนะครับว่าเอ้ยแต่ละอันนี้มันรับกันที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มด้วยของ New World ก่อนแล้วกันนะครับ New World ก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ใน Eden นะครับแล้วเราก็จะไปที่แมวกันไปพาไป New World หน่อยปึ๊บๆนี่ครับออกขวาไปเลยนะฮะชึบลุยกันเลยต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าใครแบบรับเควสป้ายไปแล้วของวันนั้นก็จะไม่ได้นะครับผมต้องไปรอของวันใหม่นะฮะปึ๊บมาตรงนี้นะครับผมก็ออกไปทางขวานะผมของ New World มันมีอยู่ตัวเดียวนะครับของ100 100กับ110น่ะจะมีอยู่ตัวเดียวก็คือตัวด้านขวานี้เลยนะฮะนี่ครับนี่เราก็รับเควสครับผม Lovely Girl นะครับปึ๊บโอเคแล้วข้าจะกลับมันนะเรียบร้อยครับผม1ตัวนะครับความสวยงามมันน่าขนลุกนะครับอันนี้อันที่2นะครับปึ๊บรับมาราชาแห่ง Parallel World นะครับอันนี้ผมรับค้างไว้ของอีเดนแล้วเห็นไหมมันจะปฏิเสธนะครับไม่ให้เรานะครับก็จะมีอันนึงครับผม Lovely Lady นะครับอันนี้ก็จะเป็น Dark Punica นะครับเป็น Pinkula Dark นะครับผม30ตัวนะฮะแล้วก็ที่ขั้นหนังสืออันนี้ก็เป็นตัว Mandagora สีม่วงนะฮะปุ๊บ30ตัวอีกนะครับกล้ามเนื้อดีๆอันนี้ตีนากานะครับเป็นนากาที่ไม่มีแสงนะเสน่ห์อันเล้าใจอันนี้ตัวไอ้หนอนม่วงนะครับ20ตัวนะครับมิสติกฮอนอ๋ออันนี้ก็เป็นเควสหาของนะครับผมนี่มิสติกฮอน20อันดรอปจากม้าบินนะฮะม้าบินนี่น่ารำคาญที่สุดแล้วในเควสพวกนี้ครับผมเพราะมันมีสะท้อนนะครับนี่ครับก็เป็นเควสของ New World ทั้งหมดนะฮะก็จะรับที่คนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปฝั่งการ์ดเฮมกันต่อนะฮะการ์ดเฮมเดี๋ยวซื้อวาร์ปก่อนการ์ดเฮมจะมี2ตัวนะครับตัวข้างล่างนี่ไม่ใช่นะตัวข้างล่างนี่เป็นพวกต่ำกว่าเลเวล99นะครับที่เราต้องอันก็คือตัวนี้ครับผมดาร์เควสนี่นะครับน้ำตาจะไหลนะฮะมันบอกว่าผมรับเควสมาจากอีเดนแล้วนะสงสัยยังมีเควสค้างอยู่ของอีเดนนะครับอดเลยนะก็อันนี้สำหรับใครที่ไม่ได้มีเควสค้างนะผมก็คือรับกับตัวนี้สำหรับเลเวล100นะครับแล้ว110จะอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับตรงหน้าทางเข้าเลดิกนะฮะนี่ครับอันนี้ของ110นะฮะแครปแชปนะฮะโอเคนี่ครับก็จะมีพวกล่าเลดิก30ตัวนะครับปึ๊บมีล่าคาริสเบิร์กนะฮะนี่คาริสเบิร์ก30ตัวนะครับก็จะมีวันเดอร์เลอร์30ตัวนะฮะอันนี้ผมยังติดเควสเก่าอยู่นะครับเพราะผมรับของอีเดนไว้นะฮะอันนี้อมบิไนท์30ตัวนะครับก็หมดแล้วของการ์ดเทมนะครับ2ตัวตรงกลางน้ำอันนึงแล้วก็ตรงนี้อันนึงนะครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปของจูโน่มันจะคือมุมซ้ายบนนะครับตรงที่เป็นจุดเหลืองๆด้านบนนั่นน่ะอันนั้นคือของจูโน่เลเวล100นะครับตรงกลางล่างเหมือนจะเป็นของเลเวล99นะฮะนี่ครับของจูโน่นะครับมิวเซียมออฟฟิเซอร์นะฮะนี่เป็นนักผจญภัยมารับเควสจับไนท์แมทเทอร์เลอร์30ตัวนะครับแล้วก็จับดิลิเตอร์30ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวรวบรวมลาวาอันนี้คือลาวานะ30อันนะครับเอ้ย10 อันนะครับลาวา10อันนะครับซึ่งอันนี้จะพิเศษนิดนึงของจูโน่นะครับรับตัวนี้แต่ไปส่งกับNPC หน้าแมกมาดันเจียนนะครับเป็น NPC ที่เป็นนักดาบนะครับหน้าแมกมาดันเจียนนะคือรับที่นี่แต่ส่งที่นู่นนะฮะนี่ครับเห็นไหมจุดเหลืองๆตรงหน้าแมกมานั่นคือ NPC ส่งเควสของแมกมาดันเจียนนะครับที่เราจะไปต่อไปก็คือจูบลอสดันเจียนนั่นเองครับผมเป็นเควสของเลเวล110นะฮะนี่ครับ NPC quest จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะฮะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกล่าวินาตู้นะครับนี่ครับปึ๊บนี่วินาตู้2ชุดนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็นี่ครับ Maxim Leader นะครับอันนี้ก็เป็นล่าดีมิกนะครับนี่ดีมิก1ตัวดีมิกที่2นะครับปึ๊บอันนี้ก็คือ quest ของ Jubilord นะครับนี่ครับจะมีล่าวินาตู้2ชุดนะครับแล้วก็ดีมิก2ชุดนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งครับผมธานาทอสทาวเวอร์นะครับอันนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนไปเป็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะเงื่อนไขมันจุกจิกนิดนึงนะ
ธนาทอทาวเวอร์จากแมปเมื่อกี้นะครับเดินขึ้นมาด้านบนนะครับไปที่เป็นแมปสลิปเปอร์นะฮะนี่ครับมาถึงแมปสลิปเปอร์ก็เดินขึ้นไปด้านบนสุดเลยโอ้โหสลิปเปอร์โคตรเยอะนะฮะจะเยอะไปไหนเนี่ยขึ้นไปด้านบนของแมปสลิปเปอร์นะครับปุ๊บเราจะเจอฟิลนี้นะฮะให้ไปที่ตรงกลางซ้ายนะครับตรงที่ชิดริมผาด้านซ้ายเลยนะฮะนี่ครับอันนี้คือทาวเวอร์คีเปอร์นะครับเป็นคนพาเข้าเดนเจียนธนาทอทาวเวอร์นะฮะกดเข้าไปปุ๊บเข้าสู่หอคอยเสียตังค์ 5,000 เซนนี่นะครับเข้าไปนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเดินไปด้านขวานะครับถึงตรงนี้นะครับคุยกับอัลวินนะฮะนี่ครับเริ่มเลยนะฮะเขาก็จะมีให้ล่า 3-4 อย่างนะผมก็คือมี Ancient Mimic นะฮะตัวที่2ก็คือ Deadword นะครับแล้วก็มี Obalon นะครับนี่แล้วก็จะมีไอเทมเป็นแบบส่งเควสอีก3อันนะครับผมก็คือเป็น Buddy Page 1แผ่นนะครับเอ้ย10แผ่นสิไม่ใช่1นะผมมันเขียนผิดนะฮะแล้วก็จะมี Warm Out Magic นะครับผมก็จะมีตัวที่เป็นเสื้อของนกฮูกอีกนะครับผม30อันนะฮะซึ่งก่อนจะเข้าเราต้องคุยกับ MBC ก่อนนะครับผมเพื่อนี่เซ็นสัญญาลูกจ้างก่อนนะว่าจะตายแล้วห้ามมาทวงอะไรนะผมก็ถ้าเราเซ็นแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าได้ครับผมหลายๆคนน่าจะติดกันตรงชั้น2ครับผมชั้น2เนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือต้องเอาผู้เล่นไปลุมๆกันอยู่ตรงทางขึ้นชั้น2ประมาณ5คนขึ้นไปนะครับผมมันถึงจะเปิดวาร์ปขึ้นชั้น3ให้นะครับผมอันนั้นแหละเป็นเงื่อนไขที่ไปคนเดียวไม่ได้นะผมต้องลากเพื่อนไปด้วย 4-5 คนนะครับก็คือไปล้อม NPC ไว้นะครับมันถึงจะพาวาร์ปขึ้นชั้น3ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเควสของ Thanatos Tower เวล110นะฮะต่อไปก็เป็นของเมืองเวิร์นนะครับเมืองเวิร์นเนี่ยจะมี2เควสด้วยกันครับผมก็คือคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ก็จะให้กำจัดวัชพืชครับก็คือโดซิล่าแล้วก็มาซิพูล่านะครับ2ชนิดนะครับอย่างละ30นะครับแล้วก็จะเป็นคนนี้คนหนึ่งนะผมอันนี้ให้กำจัดแมกมาลิงนะครับปึ๊บปึ๊บโอเค2เควสนะครับเมืองนี้มี2เควสนะครับแล้วเราก็ไปลาเชลนะครับลาเชลเนี่ยจะมีลาเชลนี่ก็วาร์ปเอาเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบจะมาจากอิสลูดก็นั่งเรือเหาะมาก็ได้ก็มาลงที่ลาเชลนะครับลาเชลจะมี2คนนะครับก็คือคนด้านซ้ายนี้นะฮะนี่ครับเขาจะให้ล่ากาเซียฮาร์ด20อันนะครับแล้วก็คนด้านขวาก่อนออกจากเมืองนะครับไอเลโอนาร์ดนี่มันเป็นของเลเวล99นะแล้วก็จะมีด้านขวาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของเลเวล100แล้วนะครับนี่ล่าโคโบโคโบแฮ20อันนะครับโอเคออกมาจากเมืองปุ๊บเดินขึ้นนะครับผมไอ้ตรงเหลืองๆด้านขวานั่นคือของเลเวล99นะฮะโอเคแมปลาเชลฟิลด์08อันนี้นะครับผมจะมีอยู่2อันก็คือมีโคโบนะครับแล้วก็มีฮิวินนะฮะ2เควสนะครับนี่แล้วก็ขึ้นต่อไปเลยครับแมปนี้จะเป็นแมปลาฮิวินนะครับส่วนแมปด้านขวาจะเป็นแมปลาโคโบนะฮะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะครับมีอีกเควส1นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับปุ๊บตัวนี้เขาจะให้ล่าเดสเซิร์ตวูฟ30ตัวนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งนี่ตรงกลางแมปเลยนะครับปึ๊บเข้าไปนี่ครับปึ๊บนี่เขาจะให้ล่าสโนวี่นะครับจำนวน30ตัวนี่แล้วก็ไอซ์ไททันอีก30กาเซติอีก10นะครับผมก็ครบแล้วเนาะสำหรับเควสเลเวล100กับ110นะเพื่อที่เราจะได้มารับเควสจาก NPC ครั้งแรกให้มันได้ EP คูณ2นะครับผมพอทำวันนี้เสร็จคูณ2เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ก็ไปรับอีเดนตามสบายได้แล้วนะครับผมเราแค่มาเอาสิทธิพิเศษในการคูณ2ครั้งแรกเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดคูณก่อนส่งเควสด้วยนะผมเพื่อความรวดเร็วนะฮะมันจะได้คุ้มๆนะผมเพราะเวลาเรากดคูณเนี่ย EXP จากเควสมันก็จะคูณให้ด้วยนะครับดังนั้นมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดตอนส่งเควสนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ